ผมผมสมชายดวงแก้วนะครับที่เคยไปแข่งแล้วได้เหรียญที่ผ่านมานะครับพาราลิมปิกก็ปี2000ที่กรุงซิดนีย์นะครับได้1เหรียญทองจากผีเสื้อ50เมตรนะครับแล้วก็ได้เหรียญเงินเดี่ยวผสม150เมตรถัดมาก็กรุงเอเธนส์นะครับเหรียญเงิน2เหรียญเงินครับก็หลังจากนั้นก็ฟิตปิกอาเซียนมาเรื่อยสองปีที่แล้วที่ผ่านมาเป็นแมตช์เวิลด์แชมป์ของ IPC ครับได้เหรียญทองมากับจากท่ากบ50เมตรแมตช์ที่แข่งขันที่ภูมิใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นพารานะครับเมืองซิดนีย์ครั้งแรกของผมที่ติดทีมชาติแบบไปแล้วก็เดินทางมาต่างประเทศแล้วก็ประสบผลสำเร็จภูมิใจแล้วก็ดีใจเพราะว่ามันผลที่เราแบบฝึกซ้อมมาอะไรเงี้ยมันก็ตอบกลับมาว่าเออเนี่ยถ้าเราขยันฝึกซ้อมเนี่ยความสำเร็จมันก็จะมาถึงอะไรเงี้ยแรกๆเลยนะผมก็คาดหวังไว้เยอะเพราะว่าคือครั้งหนึ่งเนี่ยผมว่าคนที่เล่นกีฬาเนี่ยก็อยากจะไปสูงสุดของพาราลิมปิกนะครับไม่ว่าจะเล่นแมตช์ไหนหรือว่าสักครั้งหนึ่งอ่ะถ้าเป็นคนปกติก็โอลิมปิกอย่างเงี้ยครับทุกคนก็อยากจะไปเหยียบจุดนั้นอย่างเงี้ยครับคิดว่าพาราลิมปิกเป็นเป้าหมายสูงสุดชีวิตเหรอครับถ้าเป็นเรื่องกีฬามันใช่นะครับแต่ถ้าว่าเรื่องชีวิตอ่ะหรือว่าอนาคตชีวิตเราผมว่ามันไม่ได้สูงสุดหรอกครับผลที่ได้รับมาจากการเล่นกีฬาสำหรับตัวผมอ่ะมีมากนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยเราได้ก็สุขภาพเราแล้วอย่างที่สองเนี่ยคือความเป็นอยู่เราดีขึ้นเราก็ได้แสดงศักยภาพตัวเราเองด้วยว่าเราก็มีความสามารถแล้วก็สร้างชื่อเสียงประเทศชาติได้อะไรเงี้ยแม้ว่าเราจะเกิดเป็นคนพิการอะไรเงี้ยครับก็ว่ายตั้งแต่เด็กตั้งแต่ป.5แต่ว่ายังไม่ได้เป็นนักกีฬาครับพอหลังจากนั้นป.6ก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นนักกีฬาแล้วก็เริ่มแข่งกีฬาแห่งชาติก็หลังจากนั้นก็เริ่มมาเรื่อยๆตารางการซ้อมก็ปกติที่ซ้อมทุกวันนะฮะก็ตื่นตั้งแต่6โมงเช้านะครับเสร็จแล้วก็9โมงแล้วก็ลงน้ำนะครับลงน้ำจนถึง11โมงครับหลังจากนั้นก็ขึ้นอาบน้ำพักแล้วก็3โมงแล้วก็ลงน้ำซ้อมไปจนถึง5โมงเย็นนะครับครับแล้วก็มันก็จะวนอย่างนี้ทั้งอาทิตย์ก็ว่ายก็ระยะทางก็เราเดินทางก็ประมาณ10โลอะไรเงี้ยครับคนภายนอกที่มองพาราลิมปิกนะครับส่วนใหญ่อ่ะจะมองว่ามันง่ายแต่ก็มีบางคนก็ที่มองว่าเออมันยากมันมีความพยายามนะแม้แต่ผู้ใหญ่ของเราเองที่รัฐบาลหรืออะไรเงี้ยมองว่ามันเป็นเรื่องง่ายซึ่งเขาไม่ได้มาดูเบื้องหลังในการฝึกซ้อมนะครับเขาไม่ได้เห็นว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นอ่ะมันต้องผ่านอะไรมาบ้างเงี้ยเขาคิดว่าอยู่ๆก็ไปไหว้ตูมกระโดดปุ๊บชนะเขาไปมองผลของมันเขาไม่ได้มองตรงจุดเริ่มต้นนะครับเหมือนเราปลูกผลไม้อะปลูกส้มอย่างเงี้ยเราก็ต้องหว่านเมล็ดใช่ไหมฮะหว่านใส่ปุงใส่ปุ๋ยกว่ามันจะโตมาเป็นผลอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มองตรงนั้นว่าอยู่ๆก็เขากินผลไม้เอ้ยส้มอร่อยดีอย่างเงี้ยพาราลิมปิกก็เหมือนกันค่าเหรียญค่าอะไรมันแตกต่างจากโอลิมปิกมากมายนะครับก็อยากให้มองว่าเบื้องหลังอะมันกว่าจะสำเร็จตรงจุดนั้นอะมันก็มีความยากลำบากทุกอย่างหรือทุกประเภทกีฬานะครับไม่ว่าจะคนปกติหรือคนพิการ
ล่าสุดนี่ที่ไปแข่งในบราซิลก็ค่อนข้างจะเสียเปรียบเรื่องคาร์ดเขานะครับเพราะว่าจีนก็ส่งมาที3คนเนี่ยคือความสมบูรณ์ของแขนเขาจะค่อนข้างจะดีกว่านะครับก็เราจะเสียเปรียบเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าผมคนเดียวที่โดนเสียเปรียบนะว่าต่างประเทศที่เม็กซิโกบราซิลโซนยุโรปครับก็โดนเช่นผมเหมือนกันเพราะว่าก็แข่งในรุ่นเดียวกันนะครับในรายการเดียวกันก็เขาก็ไม่ค่อยจะชื่นชอบสักเท่าไหร่นะครับว่าจีนเอาเปรียบเกินไปก็มีการประท้วงครับแต่ว่ามันไม่มีผลสำหรับแมตช์นี้มันจะมีผลสำหรับครั้งต่อไปนะครับซึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเคยรู้สึกท้อแท้ไหมล่ะครับก็มีบ้างครับเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งอะเนาะที่แบบก็ธรรมดาแหละครับยิ่งเราแบบเราเป็นอย่างนี้ด้วยเราไม่สมบูรณ์มันก็มีบ้างที่ท้อนะครับแต่เราก็ให้กำลังใจตัวเองมากกว่าแล้วการฝึกซ้อมเนี่ยมันก็คือมันก็หนักเหมือนกันแล้วอย่างเราอะเป็นคนพิการเราต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนปกติที่จะต้องซ้อมฝึกซ้อมทุกวันแล้วก็ไหนก็ต้องมานั่งตัวเองอีกมันเป็นเรื่องที่แบบผมว่ามันค่อนข้างที่จะต้องน่าจะมองให้มันเสมอภาคกันนะทำไมผมถึงคิดเลิกว่ายน้ำอะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมคงจะมาแบบสุดแล้วล่ะเพราะว่าพาราลิมปิกผมก็สูงสุดแล้วที่ผ่านมาที่ผมเล่นต่อเรื่อยๆคือผมชอบกีฬามันก็สร้างสุขภาพให้เราด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ที่เลิกเล่นเนี่ยคือผมคิดว่ามันสุดแล้วมันเราเคยสัมผัสมาหมดแล้วผมก็เลยตัดสินใจว่าหยุดว่ายน้ำดีกว่าเพราะว่ามันตันแล้วแหละครับเพราะว่าไปเจออย่างล่าสุดบราซิลเนี่ยผมก็ลดเวลาผมไปตั้ง3วิเท่ากับเหรียญทอง4ปีที่แล้วก็ยังสู้ไม่ได้เลยก็เลยคิดว่าเราหยุดแค่นี้ดีกว่าทุกอย่างที่มันต้องเริ่มต้นใหม่แต่ว่ามันก็มันดีกว่าเราไม่คิดจะทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ทำงานชีพหลักก็จะเป็นเขียนภาพนะครับแล้วก็กับพนักงานของบุญรอดบริเวอรี่ครับอาชีพเสริมก็น่าจะเป็นกีฬาจิตรกรนี่ก็อยู่ประมาณ10,000-17,000ครับบุญรอดนี่ก็15,000อย่างผมเขียนภาพเนี่ยผมก็ต้องไปเรียนศูนย์อาชีพคนพิการที่บ้านผมเองครับแล้วผมก็มาใช้ได้จริงกับอาชีพเราส่วนของบุญรอดบิวเวอรี่เนี่ยก็จะเป็นพนักงานประจำเลยก็จะมีสวัสดิการปกติทั่วๆไปที่พนักงานเขามีครับมีประกันสังคมมีเงินออมมีอะไรเงี้ยครับมียันแบบมีเงินเกษียณมีอะไรเงี้ยครับถามว่ามันเพียงพอไหมมันก็ผมว่าผมก็เพียงพอนะแต่ถ้ามันมั่นคงมันก็คงจะมันน่าจะมีอะไรที่มันเป็นธุรกิจตัวเองมันคงมาก่อนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมมีลูก2คนครับผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนครับผู้หญิงก็อยู่ม.3แล้วส่วนคนเล็กก็อยู่อนุบาล3ก็ค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูทุกวันนี้ก็เป็นผมนะครับเพราะว่าเราแยกทางกันแล้วก็ผมก็ดูแลอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มีกองทุนใหญ่ๆก็อยู่ 2-3 กองทุนนะฮะก็มีกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอันนี้ก็ดูแลสนับสนุนทั่วๆไปนะแล้วก็เน้นเรื่องอาชีพอันนี้เดี๋ยวนี้มีเงินอยู่เป็น10,000,000,000นะฮะอีกกองทุนนึงก็กองทุนการศึกษานี่ก็นะรัฐบาลสนับสนุนปีนึงก็ประมาณ200,000,000อีกกองทุนหนึ่งค่อนข้างใหญ่ก็ของกสทช.กองทุนนี้ก็มีเป็น10,000,000,000เหมือนกันมันมีสิทธิ์อยู่แล้วมันก็มีเงินอยู่มันก็เหลือคนเอาเงินมาทำสิทธิ์ให้มันเป็นจริงผมก็เคยได้ยินมาเรื่องกองทุนเหล่านี้แต่ว่าตัวผมเองผมก็ยังไม่รู้เลยว่าถ้าวันใดวันหนึ่งผมต้องการจะใช้ผมก็ไม่รู้ผมจะไปเอาจากใครนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าไม่เหมือนเอามาตั้งให้คนเขา
แสวงผลประโยชน์มากกว่าแม้แต่คนพิการด้วยกันเองนะครับมันไม่เข้าท่าครับเพราะมันเป็นแค่การสร้างภาพอ่ะมันไม่ได้เป็นการแก้ไขที่มันตรงจุดจริงๆของสังคมหรือของประเทศไทยที่แบบว่าต้องการพัฒนาคนพิการมันชีวิตของคนพิการเนี่ยผมว่าไม่ค่อยมั่นคงอ่ะการแก้ไขของผู้ใหญ่หรือรัฐบาลที่ดูแลประเทศเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้มองลึกเข้าไปข้างในว่าคือจริงๆแล้วอ่ะความต้องการของคนพิการคืออะไรโอเคนะครับโอกาสและงานที่สามารถเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าพอมาทำแล้วแก้ไขแล้วก็เหมือนทำไปทีแล้วก็เดี๋ยวเขาจัดการเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็อะไรมันก็ไม่มีความมั่นคงอะครับคือจริงๆอ่ะมันก็เป็นอย่างที่ส่วนใหญ่ณปัจจุบันนี้ที่เป็นว่าจ้างคนพิการแล้วไม่ได้ไปทำงานนะครับมันก็เหมือนแบบเหมือนเอาเงินมาให้เพื่ออะไรลดภาษีแล้วก็คนพิการก็พูดกันแบบชาวบ้านก็เสียยิสัยด้วยก็บางคนก็อยากที่จะก้าวหน้าในชีวิตแต่บางคนมันก็ไม่อยากจะก้าวหน้าในชีวิตครับมันก็มีทั้งดีไม่ดีแต่ถ้าคนที่เขาขยับหรือเขามองกว้างขึ้นไปอีกเขาไม่คิดว่าเขาจะอยู่แค่นี้เขาต้องคิดว่าเขาจะต้องไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ยครับพี่น้องของผมนี่มีทั้งหมด7คนนะผมก็เป็นคนที่4น้องก็ทำสวนส้มอยู่กับแม่นะครับที่เชียงใหม่ครับพี่ชายก็ทำสวนส้มเหมือนกันผมมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่อายุ9ขวบ10ขวบนะครับก็มาฟื้นฟูร่างกายแล้วก็มาเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับก็มาฝึกก็ได้เล่นกีฬาทุกวันนี้ก็เกิดจากตรงนั้นอะไรเงี้ยทุกอย่างที่เขาแบบมีกิจกรรมสนับสนุนให้ปรับตัวยากครับเพราะว่าช่วยเหลือตัวเองไม่เป็นเลยไม่ใส่เสื้อผ้ายังไงอะไรยังไงเงี้ยพออยู่บ้านอ่ะมีคนทำให้มีพี่มีแม่มีพี่มีน้องมีพ่อแม่ทำให้อะไรเงี้ยคือพอมาอยู่เองก็ทำไม่ได้ก็แรกๆก็โกรธครับเพราะทิ้งผมไปตั้ง 2-3 ปีครับไม่ได้มาหาผมอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ก็พอเราโตแล้วเราก็รู้ว่าก็ดีแล้วครับที่ให้ผมมาอย่างเงี้ยไม่งั้นผมก็คงไม่มีทุกวันนี้ผมก็คงเป็นภาระพี่น้องพ่อแม่อย่างเงี้ยสมชายเป็นคนดีมากชาวบ้านก็รักแกหมดทุกคนเขาก็ลำบากกว่าเด็กคนอื่นๆมากสงสารแกทุกคนนะสมชายฮะสมชายแกก็เป็นคนนิสัยดีฮะอยู่บ้านอยู่ห่างไกลจากความเจริญเป็นบ้านทุรกันดารไม่ค่อยมีโอกาสได้ข่าวว่าพ่อเขาเอาไปอยู่ในสงเคราะห์เชียงใหม่แล้วเขายังเล็กอยู่นะครับเขาเดินไม่ได้แล้วก็กินข้าวเองก็พอกินข้าวได้นี่แหละครับเขาใช้เท้านี่นะครับคีบช้อนก็กินข้าวกินเองลำบากหน่อยครับเพราะว่าตอนนั้นก็ถนนหนทางก็ไม่สะดวกอย่างนี้เป็นทางดินแดงครับรถก็ไม่มีเยอะเหมือนตอนนี้แม้แต่มอเตอร์ไซค์ไม่มีครับเราจะไปออกไปข้างนอกไปซื้อข้าวซื้อของแต่ละทีเราก็จะเดินไปจากที่นี่ก็ไปถึงปะเป๋ก็ประมาณเกือบครึ่งวันนะครับถึงแม้จะไม่มีครบมันก็จะทำเองทุกอย่างได้อะทานข้าวเองได้ดื่มน้ำได้อาบน้ำแต่งตัวใส่ชุดเสื้อผ้าเองได้ทั้งหมดเลยแหละค่ะขยันยิ่งกว่าคนที่บางคนเขาสมบนแบบทุกอย่างที่ขี้เกียจทำงานแบบนี้คิดว่าสมชายเนี่ยผ่านจุดที่สูงที่สุดของชีวิตมาเนี่ยอาจเผลอๆอาจจะกว้างกว่าครูด้วยซ้ำเนาะสังคมไปเมืองนอกเมืองนาไปเห็นโลกกว้างนะเจอบุคคลหลายๆอย่างเนี่ยนะคะว่าคนเราอ่ะสุดท้ายแล้วคนเราอยู่ได้ด้วยตนเองเนาะไม่ได้คนอื่นเลยนะสุดท้ายแล้วคนเราทุกคนมีขาของตนเองนะ
ขานี่ไม่ใช่ว่าขาขาดแล้วยืนไม่ได้ไม่ใช่นะขาในประเภทนามธรรมก็คือยืนได้ด้วยตนเองสมชายไล่เหรียญว่าแม่ก็ใจรีดใจจนก็ร้องไห้ขึ้นสมชายเป็นเด็กคลอดมาเนี่ยโอ้ตอนนั้นป้อก็มีอยู่อันคลอดป้อมาเห็นป้อตกใจเข้าก็ไม่กิน 2-3 วันนะป้อสมชายมันสงสารว่ะอย่างลูกเป็นอย่างนี้ถ้ามันเสียชีวิตพ่อแม่เสียชีวิตมันจะอยู่อย่างไรมันน้อยใจมันกินข้าวอ่ะแม่ในความมันน้อยใจนะใจดีอยู่แม่ก็มาคืออะไรเขามาดูน้าหมู่บ้านมาดูผู้หญิงอยู่ในมาเป็นกำไหนห้าหกคนเป็นสิบก็มาดูเขาแค่เห็นอ่ะมาดูปีนั้นบอกพี่เลี้ยงทำไมบอกเงี้ยไปไหนก็มันได้น่ะอยู่ก็เฝ้ามันจะเอาอะไรมากินโอ้ยเงี้ยมือแม่คลอดมันเขาคนในหมู่บ้านเขามาดูเขาบอกแม่เอาไปทิ้งเอากระดาษปะน้ำนี่แปะปากปากโคดังเราก็เอาใส่กระสอบไปทิ้งน้ำดีมือแม่เขาอยู่ฟังแล้วมันมีน้ำโกกอะน้ำห้วยย้ายน่ะบอกแม่เอาไปทิ้งแม่ว่าแม่ทิ้งมันได้แม่จะเลี้ยงอย่างเงี้ยหลานว่าหน้าจะฮือสมชายอยู่ตัวหน้าอย่างนี้นี่เป็นไปมันได้หรอกเดี๋ยวมันโตมามันก็เล่นกับขี้ลิ้นอย่างเงี้ยเล่นกับขี้ลิ้นจะไปโรงเรียนก็มันได้โรงเรียนบนดอยก็ไกลน่ะเอามันไปอยู่สวนข้อไร่ก่อนหน้าถ้าคือมันทับคือไปอยู่ที่เชียงใหม่นี่ได้อยู่ถ้าเอาไปกรุงเทพเนี่ยมันได้น่ะแล้วแม่ก็พูดอย่างนี้เอาไปกรุงเทพเนี่ยมันได้เป็นยังมันได้ก็สงสารมันน่ะไปหามันก็ไม่มีตังค์ไปมันได้น่ะมันคือไปสงสารมันถ้าออกไปแล้วมันเลยเห็นมันแล้วหลานมือรุ่นมาบอกเฮ้ออ้ายมันบอกเฮ้อแม่เนอะมันต้องเป็นห่วงเนอะสมชายสบายแล้วเนอะส่วนขอบเปิ่นเอาสมชายไปกรุงเทพละสบายแล้วบอกเฮ้อแม่มันต้องเป็นห่วงเนอะอยากจะเห็นลูกพูดกับลูกว่าอยู่ส่วนขอในสบายไหมเนี่ยอยากถามอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็อยากบอกสมชายดูแลลูกครอบครัวก็แตกแยกเนาะดูแลลูกสงสารลูกลูกมาเราอยู่ด้วยกันประมาณ7ขวบเนี่ยสมชายก็ได้ไปอยู่ที่สงเคราะห์จากเราไปนะจากนั้นมาก็นานๆทีได้เจอกันคือว่าเขาเลือกที่จะเกิดไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ป่ะก็ต้องยอมรับว่าที่เขาเกิดมาเป็นแบบนั้นนะครับคือตอนนั้นทางครอบครัวเราลำบากมากนะครับทางครอบครัวก็ปรึกษากันว่าถ้าสมชายอยู่กับเราตลอดแกก็คงคืออนาคตไม่มีพูดง่ายฮะคงจะไม่มีอนาคตที่ดีกว่านี้นะก็พอดีตอนนั้นก็มีท่านนายหลวงนะครับเสด็จมาเยี่ยมประชาชนตอนนั้นที่อำเภอแม่อายนะทีนี้เราก็พาสมชายไปท่านนายหลวงเห็นก็เลยรับอุปถัมภ์นะฮะก็พาไปอยู่ที่สงเคราะห์ตั้งแต่แกไปก็ไม่เคยลบวันทั้งบ้านนะแกจะช่วยเหลือตัวเองหมดก็ใจจริงก็อยากให้มาอยู่ครับอยากให้อยู่กันมาอยู่แต่ด้วยหน้าที่แล้วก็อาชีพของเขาคงจะยากหน่อยนะที่จะมาอยู่ก็แค่มาเยี่ยมเยียนกันเป็นครั้งเขาก็ดีใจแล้วครับหลังจากเลิกเล่นกีฬาแล้วครับผมก็อาจจะไปดูสวนส้มนะครับช่วยน้องผมก็ได้แต่ดูห่างๆเนาะ
คือคอยเตือนคอยแนะนำบางอย่างบางสิ่งถ้าผมไปลงมือทำกับน้องเขาเองผมก็คงทำไม่ได้นะครับคือบางทีน้องเขาขาดตรงนั้นตรงนี้เราก็หยิบยื่นเรื่องราวเหล่านี้มากกว่าแล้วก็คอยดูแลแบบให้เขาเป็นตัวเขาเองอะไรเงี้ยให้เขามีความรับผิดชอบของเขาเองเราก็ไม่ไปก้าวก่ายมากมายนะครับก็ดูห่าง